ต่อไปค่ะป้ายนี้นะคะไปดูความเดือดร้อนกันต่อนะคะเป็นเรื่องการคัดค้านการก่อตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือค่ะในซอยลาซาน24กรุงเทพมหานครเราเคยนำเสนอมาแล้วนะคะเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะคะแต่ว่าดูเหมือนเรื่องยังไม่จบเพราะว่าชาวบ้านก็ยังคาใจในระเบียบขั้นตอนการที่จะมาติดตั้งเสาสัญญาณนี้ที่ไม่ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านค่ะตัวแทนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในซอยลาซาน24เขตบางนากรุงเทพนะคะที่มีบ้านติดกับพื้นที่ที่บริษัทเอกชนเนี่ยเขาติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือก็เดินทางรวมตัวกันที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เลยนะคะเพื่อยื่นเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมคัดค้านการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือของบริษัทยี่ห้อหนึ่งเนี่ยนะคะเนื่องจากพวกเขาไม่ทราบมาก่อนว่าการติดตั้งเสาสัญญาณนั้นเนี่ยนะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรคือมาทราบอีกทีก็หลังจากที่ไปถามกับสำนักงานเขตบางนาว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างก็เลยรวบรวมรายชื่อผู้คัดค้านกว่า50คนค่ะมายื่นเรื่องที่กสทช.เนี่ยแหละค่ะซึ่งเรื่องนี้เราเคยนำเสนอไปแล้วและตอนนั้นเนี่ยนะคะทางกสทช.ก็บอกว่าต้องรอให้บริษัทเนี่ยมาชี้แจงเป็นเวลา14วันนะคะก็คือให้เวลาประมาณสักครึ่งเดือนล่าสุดบริษัทเอกชนเนี่ยนะคะก็ชี้แจงมาที่กสทช.แล้วค่ะแล้วกสทช.ก็ชี้แจงต่อไปยังชาวบ้านผู้ร้องโดยบริษัทเอกชนเนี่ยเขานำเอกสารต่างๆที่ระบุว่าทำถูกต้องตามกระบวนการทั้งรายชื่อการประชุมรูปถ่ายและข้อมูลอื่นๆแต่ว่าฝั่งชาวบ้านก็บอกว่าเฮ้ยไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีการแอบอ้างชื่อเพิ่มเติมซึ่งก็มีผู้แจ้งความเพิ่มเติมด้วยนะคะมายื่นเรื่องกับกสทช.อ่ะลองฟังเสียงจากชาวบ้านค่ะเรามายื่นเรื่องเพิ่มเติมครับเพราะว่าหลักฐานที่เราเคยยื่นไปกับฝ่ายทำนักร้องเรียนหรือว่าฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนของกสทช.เองเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้รับการหยิบขึ้นมาดูกับกลายเป็นว่าเราได้รับการตอบจดหมายจากกสทช.และ DTAC ในรูปแบบจดหมายคือฟอร์แมตเดิมๆซึ่งทำไว้ copy paste เลยดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมายื่นกันวันนี้อีกทีนึงโดยได้นำหลักฐานชื่อผู้ร้องเรียนแล้วก็ภาพถ่ายสถานที่จริงโดยที่ไม่เคยมีการติดป้ายใดๆมาก่อนตามกฎกสทช.ข้อ 12.5 ครับผมนี่คือซุ้มเสียงจากชาวบ้านมาฟังทางกสทช.บ้างนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยทางท่านประวิตรลี่สถาพรวงศากรรมการกสทช.ก็บอกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวคงจะต้องมีการประชุมกันอีกครั้งนึงล่ะโดยจะจัดส่งเจ้าหน้าที่กสทช.เนี่ยไปสังเกตการด้วยเพื่อหาข้อสรุปนะคะแล้วก็ถ้าสิ้นสุดกระบวนการแล้วพบว่าการดำเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยกสทช.จะมีสิทธิ์สั่งเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทนั้นได้ค่ะฟังทางกสทช.ค่ะนั้นโดยปกติเนี่ยถ้ามีเหตุจริงๆนะครับเราก็จะไม่สั่งให้รื้อหรือย้ายยกเว้นว่าเหตุนั้นน่ะมันไปกระทบผลประโยชน์สาธารณะ1หรือว่าตอนขออนุญาตใช้ข้อมูลเท็จ1อันนี้เราสามารถสั่งได้โดยที่เขาไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายกับเราได้อย่างกรณีนี้สมมุติเฉยๆนะครับว่ารูปการจัดประชุมเนี่ยไม่ใช่รูปจริงรูปป้ายไม่ใช่รูปจริงอันเนี้ยถือเป็นเหตุที่เราเพิกถอนอนุญาตได้โดยที่เขาเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไม่ได้ครับนี่นะคะเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อนะคะเพราะว่าต้องไปตรวจสอบให้กสทช.เป็นตัวกลางเลยนะคะว่าข้อมูลนั้นเป็นจริงหรือเท็จอย่างไรแล้วก็ว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะคะแต่ดูเหมือนว่าความเคลื่อนไหวของชาวบ้านนี่นะคะเขาบอกว่าผู้ร้องเรียนเนี่ยมีการไปยื่นหนังสือต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพิ่มเติมด้วยค่ะเพราะมั่นใจว่าการขอใบอนุญาตนั้นไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะโอ้ชาวบ้านเขาก็เรียกว่าต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกันนะคะฟังจากหลายๆความแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกันต่อค่ะเอาป้ายสุดท้าย